อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมให้เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้ต้องพามารับประทานอาหารไทยที่ถึงรสถึงชาติกันที่ร้านอาหารชื่อว่าครัวอร่อยราชดำริซอย1ร้านนี้มีประวัติมีตำนานถึง32ปีมาตรฐานของรสชาติอาหารแต่ละจานใส่ใจในวัตถุดิบปลากระพงทอดยำมะม่วงขอบอกเลิศเส้นจันทร์ผัดไทยกุ้งสดโดยเฉพาะไอ้น้ำผัดไทยคุณต้องชิมทุกเมนูอร่อยเลิศค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณปิติมนตั้งวิรุณแจนจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครัวอร่อยราชดำรินี้ผ่านมาแล้ว32ปีนะคะเธอยังสาวยังสวยอยู่แต่อาหารนี่รสจัดจ้านมากๆตั้งแต่สมัยซอยนี้ยังคงเป็นไดมารูคีปมาตรฐานของรสชาตินี้อย่างไรแล้วมีเมนูอะไรที่ต้องชิมค่ะร้านเรานะคะจะเป็นร้านอาหารที่เน้นอาหารที่รสชาติและรสจัดเป็นอาหารโลเคอลของไทยแท้แน่นอนเลยแล้วก็เราก็จะคัดสรรแต่ว่าวัตถุดิบที่ดีๆเพื่อเอามาเซิร์ฟให้กับลูกค้าทุกๆกลุ่มที่เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะไปเมนูที่1สิจ๊ะปลากระพงทอดยำมะม่วงเราเน้นปลาตัวโตใหม่สดเวลาเราทอดเนี่ยเราจะชุบด้วยเกล็ดขนมปังเพื่อให้ปลาเนี่ยฟูกรอบแล้วทานกับน้ำจิ้มยำมะม่วงโดยใช้มะม่วงเปรี้ยวคือเป็นมะม่วงแก้วแล้วก็รสชาติจะออกเป็น3รสทอดจนเนื้อปลากระพงฟูกรอบนอกละมุนในเมนูที่2จ๊ะเส้นจันทร์ผัดไทยกุ้งสดนะคะเราใช้เส้นเนี่ยที่มาจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งมันจะมีความเหนียวนุ่มส่วนน้ำผัดไทยเนี่ยจะเป็นน้ำที่เราต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปรุงรสให้เข้มข้นเพื่อที่น้ำผัดไทยเนี่ยจะได้เข้าไปเคลือบในตัวเส้นแล้วก็รสชาติเดียวกันทุกๆจานเมนูที่3อีก1เมนูอันนี้ก็ท็อปฮิตค่ะไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เราจะใช้เนื้อในส่วนของอกไก่ไปชุบแป้งเพื่อให้ผิวเนี่ยกรอบหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาคลุกเคล้ากับน้ำซอสซึ่งเป็นน้ำซอสของทางร้านซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดโตๆก็จะได้รสชาติเค็มหวานแล้วก็เผ็ดตามเล็กน้อยไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้ทานเล่นๆคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเราได้วัตถุดิบเนี่ยมาจากฟาร์มที่จังหวัดนครปฐมในเนื้อหมูเนี่ยจะมีเส้นมันเล็กๆเวลาที่เราเอาไปย่างในเตาซาลามันเดอร์เนี่ยมันจะหอมมากแล้วก็ผิวข้างด้านนอกจะเกรียมแต่ส่วนด้านในเนี่ยกลับมีความนุ่มแล้วก็เด้งแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแจ่วไปสุดท้ายเมนูนี้ก็ต้องกินหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานสูตรฮ่องกงเราเป็นเนื้อหมูในสูตรคอหมูย่างแล้วเราก็จะเอามาชุบแป้งเหมือนกันเพื่อให้ผิวมันกรอบคลุกเคล้ากับซอสที่มีน้ำมันงาแล้วก็มีเหล้าจีนแล้วก็มีซอสมะเขือเทศทานร่วมกับผักหลายๆอย่างที่อยู่ในจานแล้วก็ถึงเวลาก็จะได้กรอบเพราะแม่ครัวที่นี่ถึงรสถึงชาติถึงเครื่องจริงๆรีขอการันตีให้ครัวอร่อยราชดำริซอย1เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านครัวอร่อยราชดำริตั้งอยู่ที่ราชดำริซอย1ใกล้กับซุปเปอร์ริชไทยแลนด์และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านครัวอร่อยราชดำริคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับกุหลาบลี่เมจิอีติ้งย่าผิงฉางสวัสดีนะคะ